ค่ะพี่ปิงเป็นยังไงบ้างฮะตลาดวันนี้ก็ปิดไปลบไป5 จุดวอลุ่ม70,000ทิ้งอะไรมาเนี่ยก็แต่บ่ายนี้ก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นนะครับสผ.ซึ่งก็เป็นหุ้นที่เราคุยกันว่าเป็นหนึ่งในหุ้นใหญ่ที่ต้องโฟกัสนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วผมก็เป็นหุ้นตัวเดียวด้วยที่แนะนำให้คอ DW ขึ้นมานะฮะยิ้มหวานเลยทันทีทันใดนะครับก็จะพูดไงดีไปต่อไหมก็พี่ถามแทนยิ้มหมดเอาไปให้ได้สัญญาณรอสัญญาณหลุดครับพี่ปิ๊งนี้สอพอคือเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เจ้าเนี่ยน้ำมันฮัลโหลครับพี่มอนได้ยินไหมครับฮัลโหลครับพี่มอนได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะคือตัวน้ำมันเนี่ยมันอาจจะยืนโซล่าแล้วมันมีโอกาสดีแต่เพราะว่าผมว่าสอพอมันขึ้นมารับข่าวเรียบร้อยนะครับแล้วก็มันมีประเด็นเสี่ยงเรื่องของ global demand อาจจะแย่ลงนะครับคือถ้ามองอีกมุมนึงอ่ะตอนนี้ recession มันรอเราอยู่แต่มันอาจจะยังไม่เกิด recession ชัดเจนหรอกแต่มันเริ่มเห็นสัญญาณหลายๆอย่างไม่ค่อยดีนะครับก็ผมคิดว่าขึ้นมารอบนี้ take profit นะครับวันนี้ก็ถือบอกว่าเขาขึ้นมาเพื่อแจกตังค์เขาละที่ได้ซื้อกันเข้าไปนะครับก็ take profit ออกไปก่อนนะครับสำหรับตัวปตท.สผ.นะครับส่วนหุ้นตัวอื่นที่เราคุยกันเมื่อเช้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับวันนี้ก็ยังยืนขาแข็งแม้ว่าตลาดจะติดลบ5นะครับผมก็ยังไม่ดูเลยว่าทำไมอยู่ดีจากลบนิดๆกลายเป็นลบ5ได้นะครับไม่รู้อะไรที่เป็นตัวดึงมานะครับแต่ก็อาจจะเป็นเดลต้าก็ได้นะฮะก็ตัวคาร์มาตัว SVI เนี่ยก็ถือได้นะครับถือต่อได้นะครับส่วน S เสริมสร้าง Power SSP เนี่ยยังเป็นหุ้นที่ผมกำลังเฝ้าจับตาว่ามันน่าจะกลับปรับเพิ่มขึ้นได้อีกกราฟมันสวยนะครับทีนี้ตอนนี้เอาฟิวเจอร์กันก่อนนะเพราะตลาดมันใกล้จะปิดแล้วเนี่ยผมอยากจะถือเบ็ดช็อตฟิวเจอร์คืนนี้นะครับผมว่าราคาตรงนี้กำลังสวยเลยเพราะว่าตลาดมันลงใช่ไหมนะครับตลาดมันลงแล้วก็ตัวเซ็ตฟิฟตี้เนี่ยก็ติดลบไป 0.2% นะครับแต่ว่าตัวซีรีส์ยูเนี่ยมันบวกขึ้นมาเบสิสตอนนี้เป็น0โอ้โหเหมาะมากที่จะช็อตถือว่าเป็นราคาที่ดีนะฮะสำหรับวันพรุ่งนี้นะฮะก็ช็อตได้นะครับเอาก็เบสิสไม่เสียเปรียบไงพี่จะ0แล้วใช่ไหมก็ผมกะว่าช็อตวันนี้แล้วปิดที่ระดับเปิดพรุ่งนี้เช้าแต่ว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้มีอะไรผิดพลาดขออภัยนะครับคือผมเกรงว่าคืนนี้เนี่ยมันน่าตลาดมันน่าตอบรับในเชิงลบเพราะว่าอาจจะมีการเปิดเรื่องของรายละเอียดในการลด MBS ออกมารวมไปถึงเรื่องดอทพอตเนี่ยก็ยังเป็นความเสี่ยงนะครับตอนนั้นก็ตามทีเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะช็อกตลาดเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะไปกว่าโอกาสที่มันจะไม่ได้มีอะไรนะฮะเพนตลาดวันนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้เพราะว่า MBS เนี่ยถ้าเราไปดูตั้งแต่ต้นเดือนนะครับจนถึงตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้ลดลงเลยนะฮะนั่นก็หมายความว่าต่อให้จะเป็นดับเบิ้ล QT ที่เฟดทำเนี่ยแต่ MBS เขาก็ยังไม่แตะอยู่ดีนะตอนนี้นะฮะแล้วก็ dot plot เองเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่ากรรมการเฟดอาจจะพอตในปีนี้ขึ้นมาเพียงแค่4-4.25%ซึ่งถ้าพอตขึ้นมาแค่4-4.25%ปีหน้าก็อาจจะแค่4.25-4.5 เนี่ยตลาดก็ไม่น่าจะตกอกตกใจอะไรคือแต่ในกรณีผมอ่ะคือผมว่ามองในกรณีเลวร้ายว่าเฮ้ย MBS อ่ะเขาน่าต้องมีรายละเอียดออกมาว่าจะลดยังไงอย่างที่2ดอทพอตปีหน้าน่าจะเกิน 4.5% ซึ่งถ้าเป็นในทางของผมอ่ะผมก็เลยคิดว่ามันจะลงเนี่ยผมก็เลยต้องช็อตไว้นะครับแต่อย่างที่บอกครับว่ากะช็อตแค่รอปิดวันพรุ่งนี้นะผมไม่คิดว่าหุ้นไทยจำเป็นจะต้องลงอะไรเยอะๆในตอนนี้มันแข็งแกร่งมากนะครับได้ค่ะพี่ปิงอ่ะก็ทันพอดีเลยนะฮะตลาดตัวเอสซ่าสูงซีรีส์ยังไม่ได้ปิดก็ช็อตได้นะฮะตรงโซนนี้ได้เลยนะฮะครับครับค่ะได้ค่ะพี่ปิงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับพี่มอนครับค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นข้อมูลนะฮะสำหรับนักทุนที่ตามในส่วนของฟีเจอร์ช็อตได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าพลาดพี่ปิงก็ตัวใครตัวมันนะพรุ่งนี้แล้วช็อตตอนนี้นะ